รู้ทันกันได้คุณผู้ชมคะยาแก้แพ้เนี่ยเป็นหนึ่งในยาสามัญประจำบ้านที่เราคุ้นเคยกันดีเวลาคัดจมูกน้ำมูกไหลหรือว่ารู้สึกว่ามีอาการที่เป็นผื่นแพ้ใดๆก็แล้วแต่เนี่ยมันจะเป็นหนึ่งในยาที่เราหยิบนำมาใช้กันอยู่เสมอคุณผู้ชมแต่ล่าสุดค่ะมีข้อมูลนะคะจาก Facebook นายแพทย์ธีรวัฒน์นะคะทางนายแพทย์ธีรวัฒน์เหมรัชทาหัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ค่ะทางอาจารย์ธีรวัฒน์เหมจุฑาเองเนี่ยก็ได้โพสต์ไว้ว่าการรับประทานยาแก้แพ้นั้นเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคสมองเสื่อมได้หลายคนก็เลยสงสัยสิคะคุณผู้ชมว่าแบบนี้นะคะมีข้อมูลจริงหรือไม่ยาแก้แพ้มีความเชื่อมโยงกับระบบสมองอย่างไรที่สำคัญโอหลายคนเป็นห่วงผู้สูงอายุคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเนาะที่ท่านเนี่ยยาประจำตัวก็ต้องกินอยู่แล้วโดยส่วนใหญ่บางทีต้องใช้ยาแก้แพ้ร่วมด้วยจะเป็นการกระตุ้นทำให้เกิดโรคสมองเสื่อมหรือไม่อย่างไรเรามาคุยในรายการวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะกับผู้ช่วยศาสตราจารย์เภสัชกรบดินทร์ติวสุวรรณนะคะจากคณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอาจารย์บดินทร์สวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับโอ้โหตกลงเราจะกินยาเพื่อจะดูแลตัวเองหรือกินเพื่อให้อาการบางอาการที่มันมีอยู่นั้นมันแย่ลงกว่าเดิมครับอาจารย์ให้อาจารย์ให้ความรู้หน่อยยาแก้แพ้เนี่ยเราก็กินมาตั้งแต่เด็กแล้วเนาะแต่ถ้าเกิดมันมีข้อมูลมาแบบนี้บอกอ้าวแล้วที่เรากินไปเนี่ยจะสะสมในร่างกายหรือเปล่าแล้วมันมีความเชื่อมโยงกับโรคสมองเสื่อมมากน้อยแค่ไหนครับอาจารย์ครับคือต้องยอมรับครับว่าจริงๆยาแก้แพ้เราใช้มันออกมาให้เราใช้ในโลกเนี่ยประมาณโอ้โหผมว่า 60-70 ปีแล้วนะครับนะครับแล้วเป็นยาที่ค่อนข้างใช้กันเยอะอยู่แล้วจริงๆอ่ะมันในอดีตเนี่ยต้องยอมรับว่าก็จัดว่าเป็นยาที่ปลอดภัยแต่พอหลังๆเนี่ยพอเรามีข้อมูลมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยมันมีการศึกษามากขึ้นแล้วก็พบว่ายาแก้แพ้บางตัวนะครับที่อาจจะมีความสัมพันธ์กับการเพิ่มการเกิดสมองเสื่อมได้อ๋อไม่จําเป็นต้องเป็นในผู้สูงอายุเท่านั้นใช่มั้ยฮะต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าผู้สูงอายุเนี่ยเขาก็มีภาวะที่ถดถอยอยู่แล้วมีโรคเป็นโรคของความเสื่อมเพราะฉะนั้นภาวะสมองเสื่อมมันก็มากับอายุอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาก็มีความเสี่ยงอยู่แล้วนะครับบวกกับไอ้ปฏิกิริยาของยาที่เข้าไปทำกับสมองเนี่ยก็อาจจะเพิ่มความเสี่ยงมากขึ้นคือแล้วที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่นี้ว่ามันอยู่ในยาแก้แพ้บางชนิดมันคือชนิดไหนครับต้องเห็นที่เรากินกันอยู่หรือเปล่าว่ายาแก้แพ้เนี่ยถ้ามองง่ายผมว่าหลายท่านที่ใช้ยาแก้แพ้เป็นประจำอาจจะคุ้นเคยว่ายาแก้แพ้เนี่ยถ้าเรามองง่ายมันจะมีอยู่2กลุ่มกลุ่มนึงคือกลุ่มที่กินแล้วง่วงใช่กับอีกกลุ่มนึงคือกลุ่มที่กินแล้วไม่ง่วงง่วงน้อยมากเลยนะครับมันคือรุ่นเก่าๆเนี่ยยาแก้แพ้รุ่นเก่าเนี่ยเป็นกลุ่มที่ง่วงที่มันง่วงเพราะอะไรครับเพราะยาแก้แพ้กลุ่มนี้มันจะเข้าสมองนะครับแล้วมันมีฤทธิ์อีกอย่างนึงนอกจากให้อาการแก้แพ้เนี่ยมีฤทธิ์ที่เขาเรียกว่าแอนตี้โคลินาจิกฤทธิ์พวกนี้มันไปยับยั้งสารสื่อประสาทบางชนิดนะครับทำให้การทำงานสารสื่อประสาทไม่ดีมีความง่วงด้วยมีอะไรด้วยนะครับกับอีกกลุ่มนึงที่ใหม่กว่าคือกลุ่มที่ง่วงน้อยหรือแทบจะไม่ง่วงเลยออกแบบมาเพราะยากลุ่มนี้เนี่ยออกแบบมาไม่ให้เข้าสมองพอไม่เข้าสมองแปลว่ายากลุ่มนี้ก็จะมีผลต่อสมองน้อยมากหรือไม่มีเลยนะครับเพราะนั้นถ้าเราจะเลือกใช้เนี่ยและจะหลีกเลี่ยงสิ่งที่เขากำลังศึกษาแล้วก็มีข้อมูลเพิ่มมาเกี่ยวกับสมองเสื่อมเนี่ยเราก็ควรจะเลือกใช้แบบที่ไม่ง่วงอ๋อคืออย่างที่อาจารย์บดินทร์บอกเนี่ยก็คือยาแก้แพ้เนี่ยเราใช้กันมาหลักแบบ 50-60 ปีดังนั้นเขาก็จะมีข้อมูลเก็บสถิติเก็บข้อผิดพลาดอะไรต่างๆซึ่งมันก็มีเขาเรียกว่ามีนัยยะสำคัญด้วยถ้าแปลว่ายาอะไรก็ตามถ้ามันไม่เกี่ยวกับสมองน่าจะดีที่สุดถ้าไม่อยากสมองเสื่อมคือต้องเรียนนี้ครับไม่อยากให้คนกลัวนะเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่าก็ยังมีโรคภัยไข้เจ็บบางอย่างที่จำเป็นต้องใช้นะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยแพทย์ผู้รักษาท่านก็จะชั่งผลดีผลเสียแล้วก็มีการติดตามการใช้ยาอยู่แล้วนะครับแต่ในกรณีที่เราซื้อใช้เองนี่สิที่เรากังวลเพราะเราอาจจะรู้ทำไมถึงการซึ่งยาแก้แพ้กลุ่มนี้จริงๆเนี่ยมันถูกใส่เข้าไปในยาแก้ยาสูตรผสมอะครับยาแก้ไข้ที่แบบเป็นชั้นสีลดน้ำมูกอะไรเงี้ยจะอยู่ด้วยเพราะนั้นแต่จริงๆเนี่ยความสัมพันธ์นี้มันมักจะเกิดขึ้นกับระยะเวลาที่ใช้นานด้วยแล้วก็อายุด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะขึ้นอยู่กับตัวบุคคลแล้วก็เรื่องของการใช้ยาถูกต้องครับแต่ว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราก็พยายามจะเลี่ยงยาตรงนี้ถ้าไม่จำเป็นค่ะที่อาจารย์บดินทร์คะอย่างในกลุ่มผู้สูงอายุโอ้หลายคนเป็นห่วงคุณพ่อคุณแม่เนี่ยบางทีโอ้โหหยิบยาแก้แพ้ไปกินแบบนี้และยิ่งมีในเรื่องการโพสต์สมองแบบนี้มันเป็นหนึ่งในปัจจัยกระตุ้นทำให้เกิดภาวะสมองเสื่อมไหมตอนนี้ข้อมูลเนี่ยมันชี้ว่าเพิ่มความเสี่ยงจริงๆนะครับแล้วเพิ่มเยอะด้วยนะครับแต่จริงๆแล้วมันยังวันนี้ข้อมูลที่เขาเรียกว่าการทดลองแบบที่เอามาเปรียบเทียบกันแท้ๆเลยไม่มีมันเป็นการเก็บข้อมูลดูความสัมพันธ์นะครับว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างนั้นจริงนะครับทีนี้ถ้า
ไม่กินยาแก้แพ้อาจารย์บดินมันมียาชนิดอื่นไหมล่ะว่ากลัวแล้วตอนนี้บางคนกลัวแล้วอ่ะอย่างที่เรียนให้ทราบอะครับว่ายาแก้แพ้มันมี2กลุ่มเนาะเพราะนั้นเราก็เลือกใช้กลุ่มที่ไม่ง่วงซึ่งเป็นแล้วพวกนี้ยากลุ่มที่ไม่ง่วงเนี่ยจริงๆแล้วความปลอดภัยเนี่ยสูงกว่าด้วยถึงแม้เป็นยากลุ่มใหม่นะครับแต่ปรากฏว่าความปลอดภัยเนี่ยดูดีกว่าเยอะเลยมันเหมือนนวัตกรรมที่คิดมาแล้วใช่ครับแล้วก็มีผลข้างเคียงน้อยซึ่งยาแก้แพ้กลุ่มที่ง่วงเนี่ยยังมีผลอย่างโรคบางโรคก็ไม่ควรใช้เช่นต้อหินนะครับอาจจะทำให้พวกคนที่มีอาการปัสสาวะไม่ลำบากอีกนะท้องบางคนท้องผูกนะครับอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีปัญหาซึ่งกลุ่มใหม่เนี่ยจะไม่ค่อยมีปัญหาแบบนั้นนะครับบางทีน้องยุ้ยพาคุณแม่ไปหาหมอหรือคุณผู้ชมไปหาหมอเคยสงสัยไหมเออบางทีเราสามารถบอกคุณหมอได้ไหมคะใช่จริงๆเราคุยกันได้นะบอกเลยขอเลยแบบรีเควสเลยสมมติถ้าคุณหมอบอกว่าโอ้เนี่ยแพ้เดี๋ยวหมอสั่งจ่ายยาแก้แพ้ให้ถ้าเราไปช็อตฟิลเบรกฟิลหมอคุณหมอครับถ้าเกิดผมขอเป็นแบบไม่ง่วงเนี่ยได้ไหมครับเขาสามารถทำได้ได้อยู่แล้วครับคุณหมอก็จะดูความเหมาะสมแล้วผมเชื่อว่าส่วนใหญ่เนี่ยแพทย์ผู้รักษาถ้าไม่มีความจำเป็นให้ใช้ยากลุ่มนี้ท่านไม่ใช้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าอีกอันนึงคือยากลุ่มนี้จริงๆมันมีข้อบ่งใช้อันนึงที่คนลึกในสั่งตำที่เขาใช้กันคือช่วยทำให้หลับง่ายเพราะอย่างนี้มันง่วงเนาะแต่เพราะระยะเวลายาวเนี่ยก็อาจจะไม่แนะนำเพราะอาจจะมีความสัมพันธ์ต่อเรื่องนี้เหมือนกันอ๋อหรือบางทีอย่างเงี้ยเราจะเห็นเดี๋ยวหลายคนบอกว่าโอ้ยอย่างเงี้ยไม่กล้ากินแล้วยาแก้แพ้แบบที่มันง่วงแต่มันก็มีความจำเป็นในคนบางกลุ่มที่ต้องใช้อย่างอาการเมารถเมาเรือแบบเนี้ยมันต้องกินให้หลับอ่ะต้องยอมรับว่ายากลุ่มนี้ก็มีผลเหมือนกันมีผลเหมือนกันมันเป็นยากลุ่มเดียวกันเลยอะไรที่มันไปเกี่ยวข้องกับการแบบไม่อยากให้ตีความงั้นเฉพาะยากลุ่มนี้เฉพาะยากลุ่มนี้ใช่ใช่ใช่โอเคโอเคซึ่งเป็นแต่ว่าเมารถเมาเรือไม่ได้กินบ่อยไหมไม่บ่อยเลยใช่เนี่ยแหละค่ะแล้วโอเคถ้าเกิดอย่างนี้ขอล้างข้อมูลไปหนึ่งก็คือถ้าเป็นยาในกลุ่มยาแก้แพ้ที่ง่วงที่ง่วงตอนนี้มีข้อมูลว่ามีความสัมพันธ์กับการเกิดสภาวะสมองเสื่อมแต่ถ้ายาชนิดอื่นอย่างคุณกินต่อไปยังไม่มีเขาเรียกว่าสถิติอะไรขึ้นมาทีนี้มันจะนานแค่ไหนครับอาจารย์บดินทร์กว่าที่มันจะสะสมในร่างกายจนเกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบสมองเรากับกรณีอย่างนี้คือวันนี้มันไม่มีข้อมูลว่ากี่ปีนะแต่มีข้อมูลอย่างมีข้อมูลที่เขาเก็บข้อมูล3ปีก็พบในผู้สูงอายุเห็นว่ามีความเสี่ยงเกิดขึ้นจริงนะครับเพิ่มขึ้นในเรื่องของการเกิดภาวะสมองเสื่อมแต่วันนี้มันมีเรื่องของอาจจะในเรื่องของการใช้ยามาแล้วมันเป็นประวัติที่เอาค้นพบความสัมพันธ์ว่ามันเกี่ยวในเรื่องของการเพิ่มความและมีความเป็นไปได้จริงด้วยถ้าเราอธิบายด้วยกลไกมันก็มีความเป็นไปได้สูงทีเดียวว่าจะเป็นอย่างนั้นค่ะนะคะทีนี้นะคะอาจารย์บดินทร์คะหลายคนบอกฝุ่นมาเราเป็นคนขี้แพ้เราก็ต้องกินน่ะบางทีอากาศไม่ดีมาเราก็ต้องกินหรือแม้กระทั่งมีความจำเป็นต่างๆที่ต้องใช้ยาแก้แพ้เลือกแบบไม่ง่วงครับเลือกแบบไม่ง่วงมีหลายตัวเลยเช่นลอราตาดีนเซทเทลิซีนเฟกโซเฟนิดีนแล้วมียาอีกใหม่ๆอีกเยอะแยะเวลาสตีนอะไรเงี้ยเยอะแยะหมดเลยครับปรึกษาแพทย์และเภสัชกรได้เลยพวกนี้เรากินติดเอาแบบไม่ง่วงเนี่ยเรากินติดต่อกันได้นานแค่ไหนฮะโดยทั่วไปกินได้นะครับนะฮะซึ่งนอกจากว่าเขามีข้อจำกัดการใช้ยาบางอย่างและสิ่งนึงอาจจะต้องระวังนิดนึงเรื่องยาตีกันเพราะว่ายาแก้แพ้บางตัวกับยาบางตัวจริงๆเนี่ยอาจจะมีปัญหาผมก็เรียนปรึกษาว่าให้คุยกับแพทย์หรือเภสัชกรถ้ามีความสงสัยเกี่ยวกับการใช้ยาแก้แพ้ที่ปลอดภัยโอ้จริงนะไอ้เรื่องยาตีกันเนี่ยหลายๆคนไม่ค่อยให้ความสนใจก็คือคิดว่าแต่กินเข้าไปบางทีเราต้องจำในสิ่งที่เรากินด้วยอาหารเสริมนี่ก็ต้องบอกจำเป็นอ๋อใช่ครับสมุนไพรผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทั้งหมดมีสิทธิ์ที่จะตีกับยาทุกประเภทที่เรารับประทานนะคะแล้วก็ใดๆสิ่งหนึ่งที่อาจารย์บดินทร์เน้นย้ำเสมอนะคะว่ากินยากินตามความเหมาะสมและอันตรายด้วยไม่มีอะไรที่เป็นประโยชน์ 100% โอเคครับวันนี้ให้อาจารย์บดินทร์ฝากถึงคุณผู้ชมหน่อยกรณีกินยาทั้งยาแก้แพ้แล้วก็ทุกๆอยู่ทุกๆยาเลยคุณผู้ชมจะได้ระมัดระวังตัวแล้วก็ใช้ชีวิตด้วยความปลอดภัยครับอาจารย์ครับคือถ้าวันนี้นะครับถ้าจะเลือกใช้ยาแก้แพ้เนี่ยก็จะแนะนำเป็นยาแก้แพ้รุ่นใหม่ๆนะครับที่คิดดูง่ายๆก็คือรุ่นที่ไม่ง่วงนะครับพวกนี้ก็จะมีเรื่องของความปลอดภัยมากกว่าแต่แล้วก็ตามยาทุกชนิดไม่ได้เหมาะกับคนทุกคนนะครับถ้ามีปัญหาหรือสงสัยเกี่ยวยาแก้แพ้ที่จะทำให้เกิดภาวะสมองเสื่อมก็ก่อนใช้ก็ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรเพื่อหาความแนะนำหาคำแนะนำแล้วก็ให้เหมาะสมกับตนเองครับนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์เภสัชกรบดินทร์ตินสุวรรณนะคะจากคณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์เภสัชกรบดินทร์เป็นอย่างสูงขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับอาจารย์ครับขอบคุณครับ